สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับ TK แล้วนะคะสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ย TK รับคำท้ามาจากน้องยิ้มนะคะด้วยการแต่งหน้าใช้เครื่องสำอางเพียงแค่5ชิ้นเท่านั้นเองนะคะแต่ว่า TK เนี่ย challenge ตัวเองเพิ่มด้วยว่าถ้าสมมติว่าเราจะต้องมีเหตุการณ์ไปงานแต่งงานตอนเช้าไปงานสำคัญอะไรต่างๆเนี่ยเราจะใช้เครื่องสำอาง5ชิ้นเนี่ยจะทำสำเร็จหรือเปล่านะคะก็วันนี้TKทำออกมาแล้วได้ลุคอะไรประมาณนี้แล้วก็ใช้เครื่องสำอางอยู่ที่5ชิ้นนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆอยากจะทราบว่าTKแต่งออกมาเป็นแบบนี้ได้ยังไงก็ไปติดตามชมเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่รองพื้นของ L'Oreal Infallible นะคะอันนี้ของTKเปลี่ยนมาเป็นเฉด107แล้วก็หลอดมันแตกก็เลยมาบีบใส่กระปุกครีมแบบนี้เนาะสีเดิมของTKเนี่ยคือ106นะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ละสีผิวเข้มเกินไปมากจนต้องเปลี่ยนเฉดรองพื้นคิดดูนะก็จะจบขึ้นมาประมาณเท่านี้นะคะเราก็จะใช้แปรงของ Soeva number 102 Silk Finish ลงไปให้ทั่วหน้าก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้ฟองน้ำในอุ้นตาแล้วเนี่ยหน้าจะลอยหรือว่าเนี่ยเปลี่ยนเฉดก็ยังไม่พอหรอกคุณแม่จะต้องเอาถ่านป่นลงไปผสมแล้วไหมเนี่ยมันถึงจะเข้ากับสีผิวใช่ไหมดีนะคะเสร็จแล้วทีเคก็จะใช้ฟองน้ำมาเกลี่ยนะเนื่องจากว่าวันนี้ใช้อุปกรณ์ได้แค่5อย่างนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทีเคจะใช้รองพื้นตัวเดิมกันนี้แหละบิวเพิ่มใต้ตาเนื่องจากใช้คอนซีลเลอร์ไม่ได้ถ้าใช้คอนซีลเลอร์วันนี้ก็ไม่ได้ทาปากลงรองพื้นเสร็จแล้วนะคะแค่ลงรองพื้นอย่างเดียวผิวหน้าก็ดูดีขึ้น 50% แล้วเนาะในส่วนของตาคิ้วนะคะแล้วก็หน้าส่วนอื่นๆเนี่ยวันนี้ที่เคเลือกใช้ Tarte Palette ชื่อว่า Showstopper นะคะค่อนข้างที่จะครอบคลุมเลยมีไฮไลท์นะคะมีบรอนเซอร์มีบลัชออนแล้วก็ในส่วนของตาวันนี้เนี่ยทีเคจะเลือกใช้สีเข้มที่สุดสีนี้มาเป็นสีที่วาดโครงคิ้วนะแล้วก็จะใช้สีนี้นะคะผสมกับสีเข้มเนี่ยในการถมคิ้วเขาให้เต็มเนาะแล้วก็ใช้สีอื่นที่เหลือในการทำเป็นอายแชโดว์วันนี้นะคะก็ถือว่าพาเลตเดียวได้ทุกสิ่งอย่างนะแต่ว่าก็ต้องอาจจะต้องใช้ความพยายามนิดนึงนะเพราะว่าไม่เคยใช้สิ่งนี้ในการทำคิ้วมาก่อนขอให้ฉันทำแล้วรอดด้วยเถอะแล้วดูคิ้วเดิมสิมีมาทำไมเนี่ยมีมาแค่นี้นะแล้วก็ใช้คู่กับแปรงคู่ใจนะคะอันเดิม Soeva number 322หลังๆจะมีคนชมว่า TK ทำคิ้วสวยขึ้นคิ้วดูมีความเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะคะจะบอกว่าอุปกรณ์เดิมที่ TK ใช้เนี่ยก็ยังใช้ตัวเดิมนะมีอันนี้ที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะบอกได้เลยว่าทำให้คิ้วสวยขึ้นเยอะมากทีเคจะใช้2สีผสมกันนะคะสีนี้กับสีเข้มสุดเนาะผสมกันไปแล้วก็ค่อยๆถมเสร็จแล้วนะคะก็มาสร้างกรอบหน้ากันก็ใช้บรอนเซอร์ที่อยู่ในนี้แหละเนาะใช้คู่กับแปรง Soeva 127นะคะไม่ต้องการความเป็นคอนทัวร์หน้าปางเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยเลือกใช้แปรงที่มันเป็นฟูฟูแบบนี้นะคะทั้งตลับเนี่ยทีเคชอบมากเลยนะสีของไฮไลท์เนี่ยอาจจะมีความขาวมีความชมพูกว่าสีผิวของ TK ไปสักนิดนึงนะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งโต๊ะเครื่องแป้งของตัวเองเนี่ยตัวนี้เป็น choice ที่ดีที่สุดแล้วสำหรับวันที่เราจะต้องแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางน้อยชิ้นแบบนี้ครบครันบรัชออนนะคะที่เคก็จะใช้แปรงอันเดิมไปเลยละกันเนาะสีก็จะเป็นแบบส้มๆแบบนี้ชอบมากเห็นไหมสีผมที่เคมันต่างโคนมันขึ้นมาเยอะแล้วนะวันที่ TK จะเติมโคนสีผมนะคะเดี๋ยวจะทำคลิปด้วยจะได้เพื่อนๆจะได้ดูกันว่าวิธีเติมโคนผมสีด้วยตัวเองที่บ้านเนี่ยทำยังไงประหยัดเงินไปได้เป็นร้อยเหรียญใช่นะคะสำหรับที่อเมริกาเสร็จแล้วมาเริ่มแต่งตานะคะเดี๋ยวนี้ TK จะเริ่มจากใช้นิ้วมือนะคะลงสีทองๆอ่อนๆ อันนี้ให้ทั่วเปลือกตาเลย
นูบพวกสีที่เป็นสีชิมเมอร์อะไรประมาณนี้นะคะใช้นิ้วมือเนี่ยมันก็จะได้ความได้เอฟเฟกต์ได้ความได้สีที่แน่นกว่าใช้แปรงเนาะเหมือนกับนิ้วมือเราสามารถพิกอัพผลิตภัณฑ์ได้ดีกว่าแปรงเสร็จแล้วนะคะที่เคจะใช้บรอนเซอร์นะสีเดิมนี้นะคะเป็นสีคัดเบ้าเป็นสีที่พอดีมากสำหรับสีผิว TK นะคะในการคัดเบ้าเดี๋ยววันนี้สามีกลับมาบ้านอ้าวแต่งหน้าไปไหนก็คงจะตอบไปว่าแต่งหน้าต้อนรับเฮอริเคนแมทธิวล่ะค่ะเปลี่ยนมาใช้แปรง Soiva 230 Lux Pencilนะคู่ไปกับสีบรอนเซอร์สีเดิมนะคะลงมาบริเวณใต้ตาแล้วก็ไม่เน้นความเป็นเส้นนะเน้นความโฟงนะคะให้เขาเลยเส้นขอบตาลงมาแบบได้เยอะพอสมควรอ่ะถัดมานะคะที่เคจะใช้สองสีนี้ผสมกันเนาะแล้วก็ลงไปบริเวณสามเหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมมุมตาสามเหลี่ยมหางตาสามเหลี่ยมอะไรอ่ะเออนั่นแหละตรงเนี้ยเสร็จแล้วนะคะที่เคจะใช้สีอันนี้นะคะมาเชื่อมตรงบริเวณกึ่งกลางตาเล็กน้อยเนาะกับสีเข้มๆที่เราลงไปบริเวณหางตานะคะใช้คู่กับแรง number 2 3 4นิดเดียวตรงนี้นะคะมันจะได้ดูแบบไม่โดดมากระหว่างสีอ่อนหัวตากับสีเข้มตรงบริเวณหางตาเนาะถัดมานะคะที่เคจะใช้สีไฮไลท์อันนี้นะคะไปไฮไลท์บริเวณใต้ท้องคิ้วแล้วก็หัวตาเล็กน้อยเนาะจะแตะน้อยมากเลยนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเขาไม่ค่อยเข้ากับสีผิว TK นะแล้วก็มันมีความว้าวว้าวความขาวมันเยอะอะนะแตะบางๆนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้ถัดมานะคะเป็นเครื่องสำอางชิ้นที่3แล้ววันนี้ TK จะใช้ Tarte Clay Paint Liner อันนี้นะคะตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าชอบอายไลเนอร์ที่มันดูหนานิดนึงนะคะ TK เนี่ยเป็นคนมีตา2ชั้นที่มันหลบในมากๆเลยเพราะฉะนั้นการที่ทำสร้างลายขึ้นมาใหม่ให้มันดูหนาขึ้นเนี่ยเวลาเราลืมตาเนี่ยมันก็จะทำให้เราเห็นว่าเรามีเส้นขอบตาที่ชัดเจนนะคะก็เพื่อนๆก็ไปปรับให้เข้ากับรูปแบบของตาของตัวเองเนาะในเรื่องของเส้นบางเส้นหนานะคะที่เคมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เส้นหนานิดนึงเนาะพอลงอายไลเนอร์เสร็จแล้วนะคะรู้สึกว่าอายไลเนอร์เนี่ยมากินพื้นที่ของอายแชโดว์ที่เราลงไว้ทีแรกเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวที่เคจะขอเติมนะคะสีที่เข้มที่สุดไปลงบริเวณหางตาแบบนี้นั่นไงไม่งั้นมันจะแบบมองไม่ค่อยเห็นเลยอะนะว่าหางตาเราแบบมีสโมกี้เล็กๆนะคะเติมไปนิดเดียวเท่านั้นเองให้มันสโมกี้เอฟเฟกต์มันดูสูงขึ้นมานะเสร็จแล้วก็ทาปากเลยก็แล้วกันวันนี้เนี่ยก็อันนี้เป็นสิ่งที่เพิ่งได้ทดลองใช้นะคะแล้วก็ชื่นชอบเป็นลิปสติกของ Tarte ที่มาเป็นดูโอแบบนี้ด้านหนึ่งเป็นลิปสติกสีแบบนี้นะสีเหมาะกับงานเช้าอ่ะงานแต่งตอนเช้านะคะด้านหนึ่งเป็นลิปสติกแล้วก็อีกด้านหนึ่งเป็นลิปกลอสสีแมทชิ่งกันนี่เป็นแบบนี้ทาคู่กันสวยเลยทีเดียวนะคะอันนี้มีสีที่ชื่อว่า VIP เนื้อลิปสติกเนี่ยใช้ได้เลยอ่ะสีแน่นแล้วก็ทาง่ายนะคะกบริมฝีปากคล้ำได้ดีแควแพวอะไรลูกเนี่ยดูสิใช้ได้ไหมหืมนะสีนี้นะคะที่เคมั่นใจว่าไม่ว่าจะผิวขาวหรือว่าผิวสองสีแบบที่เคเนี่ยเอาอยู่แน่นอนสีแบบ universal สำหรับทุกๆสีผิวนะแล้วก็ตามด้วยลิปกลอสเลยนะคะเพิ่มความสดใสม
มาถึงเครื่องสำอางชิ้นสุดท้ายนะคะ TK เลือกที่จะใช้คลินิก Bottom Lash Mascara อันนี้นะใช้ได้ทั้งขนตาบนแล้วก็ขนตาล่างนะคะแต่ว่า TK เนี่ยเนื่องจากเป็นคนขนตากุดมากก็เลยจะแอบติดขนตาปลอมด้วยนะไม่รู้เรียกเป็นการขี้โกงหรือเปล่าแต่ว่า TK ทรีตขนตาปลอมเป็นอุปกรณ์แต่งหน้านะคะไม่ได้ทรีตก็เป็นเครื่องสำอางก็แล้วแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่ชอบติดขนตาปลอมก็ใช้แมสคาร่าตัวเดียวไปเลยเลือกตัวที่คิดว่าจะเป็นสิ่งที่ได้ทั้งวอลยุ่มแล้วก็ได้ทั้งความยาวนะคะก็เดี๋ยวมาทำขั้นตอนนั้นกันเริ่มจากดัดขนตาก่อนค่ะเสร็จแล้วนะคะการแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอาง5ชิ้นของ TK นะก็พึงพอใจมากนะคะแล้วก็ลุคอะไรแบบนี้แหละเป็นสิ่งที่ TK จะสามารถแต่งออกงานได้ไปงานแต่งตอนเช้านะคะไปได้งานหลายๆงานเลยสำหรับลุคอะไรแบบนี้สีสุภาพนะคะแต่ว่าก็ไม่จืดชืดซะจนเกินไปนะมีสีปากมาทำให้เราดูหวานมากยิ่งขึ้นนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบแล้วก็เพลิดเพลินกันนะคะเดี๋ยว TK จะลงลิสต์รายชื่อของสาวๆอีกหลายๆคนที่ทำคลิปนี้ร่วมกันนะคะก็ไปติดตามกันได้สำหรับคลิปในวันนี้ TK ฝากเอาไว้เท่านี้แล้วยังไงเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ